คำทำนายของคนปีวอกที่เกิดในปีพ.ศ. 2511ที่อยู่ในช่วงวันที่30มกราคม2511ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2512และคำทำนายนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม2563ไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2564คนปีวอกที่เกิดในปีพ.ศ. 2511มีโชคลาภโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อย่างเข้าปีพ.ศ. 2563ด้วยประสบการณ์ที่มีมากในการทำธุรกิจจะทำให้ฐานะการเงินอยู่ในความมั่นคงในปีนี้ทั้งในที่ทำงานก็ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมากส่วนความรักและความสัมพันธ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่คนปีวอกจะต้องไม่ประมาทและอยู่ห่างจากสิ่งล่อตาล่อใจให้จงได้เพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายได้สุขภาพก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและจะไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นเป็นปีที่การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและจะสามารถเพิ่มรายได้มากขึ้นในปีพ.ศ. 2563ที่จะมาถึงนี้โชคด้านการงานชาวปีวอกที่เกิดในปีพ.ศ. 2511เป็นลิงที่ขยันขันแข็งในการทำงานมีความสามารถเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานและจะเข้ากับเพื่อนๆได้อย่างไม่ยากเย็นนักและนอกจากนี้จะยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากจากหัวหน้างานจึงส่งผลให้โชคด้านการงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่จะอย่างไรก็ตามอุปสรรคก็ย่อมมีอยู่บ้างที่อาจเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเองเหมือนคำกล่าวที่ได้กล่าวไว้ว่าไม่ควรที่จะทำร้ายคนอื่นแต่จงระวังอันตรายจากผู้อื่นที่อาจทำกับเราได้และอย่าเปิดเผยเรื่องสำคัญออกไปไม่เช่นนั้นอาจมีใครบางคนแอบตีท้ายครัวได้หากคนปีวอกปฏิบัติได้เช่นนี้ในปีพ.ศ. 2563ก็จะไม่มีสิ่งใดส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานได้เลยโชคด้านการเงินลิงที่เกิดในปีพ.ศ. 2511มีความโชคดีในเรื่องการเงินเมื่อย่างเข้าปีพ.ศ. 2563การพัฒนาทางอาชีพให้มั่นคงอย่างต่อเนื่องทำให้มีโชคดีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายและการลงทุนที่ได้ทำเอาไว้ก็จะเริ่มออกดอกออกผลให้เป็นรางวัลตอบแทนแต่เป็นปีที่คนปีวอกจะมีความฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นและการใช้จ่ายไปกับสินค้าชิ้นใหญ่ในปีนี้เช่นกันที่อาจเกิดจากการซื้อบ้านใหม่หรือซื้อของมีค่าอย่างอื่นหรือการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้คนปีวอกทั้งหลายจงเลือกใช้จ่ายไปในทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนสิ่งใดที่ไม่ควรเสี่ยงจงอย่าเสี่ยงก็จะทำให้ปีพ.ศ. 2563นี้ไม่มีอะไรที่ทำให้ลิงต้องปวดหัวโชคด้านความรักความรักของคนปีวอกที่เกิดในปีพ.ศ. 2511จะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของตนเองในปีนี้เป็นปีที่จำเป็นที่จะต้องสื่อสารกับคู่ของตนเองให้มากขึ้นและยอมรับฟังซึ่งกันและกันไม่เอาแต่ใจหรือยึดถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่จงพยายามเข้าไปนั่งในหัวใจของกันและกันให้ได้เพราะเป็นปีที่ไม่มีดวงดาวมาเสริมในเรื่องความรักคนที่เป็นโสดในปีนี้ก็ยังไม่มีเวลาที่ดีในการเริ่มต้นใหม่ถึงแม้ว่าคนที่ได้พบเจอนั้นจะเป็นคนที่ถูกใจมากเท่าไหร่ก็ตามเพราะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ได้ไม่นานแต่ทว่าจะมีใครสามารถห้ามปรามลิงทมนได้บ้างถ้าหากคนปีวอกต้องการที่จะลองและไม่กลัวหากต้องบาดเจ็บจากแผลทางใจก็เชิญทดลองได้ตามใจปรารถนาโชคด้านสุขภาพส
ุขภาพของคนปีวอกที่เกิดในปีพ.ศ. 2511จะอยู่ในเกณฑ์ที่มีสุขภาพที่ดีตลอดปี2563ทั้งอาชีพการงานก็ราบรื่นสุขภาพกายที่ดีทำให้สุขภาพใจก็พลอยดีไปด้วยเป็นปีที่คนปีวอกมีอารมณ์ดีมีความมั่นคงไม่วอกแวกสิ่งที่คนปีวอกควรทำก็คือจงหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอทำตัวให้อยู่ห่างไกลจากเครื่องดื่มมึนเมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะปี2563นี้เป็นปีที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่าหากชาวปีวอกหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จงเลือกเดินสายกลางจะเป็นการดีที่สุดสำหรับปีพ.ศ. 2563นี้คำทำนายของคนปีวอกที่เกิดในปีพ.ศ. 2523ที่อยู่ในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์2523ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2524และคำทำนายนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม2563ไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2564ดวงชะตาโดยรวมในปีพ.ศ. 2563มีเกณฑ์โชคดีสำหรับคนปีวอกที่เกิดในปีพ.ศ. 2523เป็นช่วงที่อาชีพการงานกำลังรุ่งเรืองจะมีการยอมรับจากความเป็นผู้นำของตนเองที่ส่งผลให้โชคดีกับความมั่นคงทางการเงินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพ.ศ. 2563นี้โชคลาภจะดีขึ้นเป็นลำดับความรักและความสัมพันธ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเป็นปีที่คนปีวอกจะได้รับพรอันประเสริฐแต่สิ่งเดียวที่จะต้องพึงระวังก็คือสุขภาพไม่ให้ความกดดันจากการทำงานมารบกวนใจหรือทำให้กังวลได้และจงหลีกเลี่ยงการนอนดึกเพียงแค่นี้คนปีวอกที่เกิดในปีพ.ศ. 2523ก็จะเป็นลิงที่มีความสุขที่สุดในรอบปีโชคด้านการงานคนปีวอกที่เกิดในปีพ.ศ. 2523จะมีความโชคดีเข้ามามากมายในอาชีพการงานความแข็งแกร่งและประสบการณ์ที่ได้สะสมเอาไว้จะแสดงให้เห็นในปีนี้เป็นปีที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานที่มีผลงานมาจากผลงานที่ตนเองได้สร้างเอาไว้การส่งเสริมก็จะเกิดขึ้นและการขึ้นเงินเดือนก็จะเกิดขึ้นเช่นกันและสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องขอร้องและไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมแต่อย่างใดสิ่งเดียวที่ควรมีความระมัดระวังก็คือคำพูดของตนเองไม่ให้คำพูดของตนเองย้อนกลับมาทำร้ายตนเองได้จงสงวนคำพูดและการกระทำและจงอย่าประมาทอย่านิ่งนอนใจเพราะความสำเร็จที่ได้มาจะต้องรักษาเอาไว้จงปฏิบัติตัวให้ดีให้สมกับการได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ตลอดไปและตลอดปีพ.ศ. 2563นี้โชคด้านการเงินสำหรับลิงที่เกิดในปีพ.ศ. 2523เป็นปีที่มีความสุขในการหาเงินผลงานที่ดีและประสิทธิภาพที่ดีจะนำไปสู่การเพิ่มเงินเดือนของตนเองและเงินโบนัสในช่วงปีนี้คนที่เก่งในด้านการลงทุนก็จะสามารถหากำไรได้จากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ได้ผลตอบแทนที่สูงการลงทุนบางอย่างอาจมองว่ามีกำไรส่วนต่างที่น้อยนิด huh? แต่ก็จะเป็นรายได้ที่มีเข้ามาที่ไม่ถือว่าขาดทุนแต่อย่างใดและในขณะเดียวกันปีพ.ศ. 2563นี้คนปีวอกมีแนวโน้มที่จะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเช่นกันเป็นปีที่รายรับก็เข้ามามากรายจ่ายก็มีให้จ่ายอยู่ไม่น้อยจงวางแผนการเงินของตนให้ดี
ให้มีความสมดุลกันให้ได้และด้วยความเฉลียวฉลาดของลิงที่เกิดในปีพ.ศ.2523เรื่องแค่นี้จึงไม่ใช่เรื่องที่เหลือบ่ากว่าแรงแต่อย่างใดโชคด้านความรักความรักและความสัมพันธ์มีเกณฑ์สดใสกับคนปีวอกด้วยเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวบวกกับการเจรจาพาทีที่ชวนให้เพศตรงกันข้ามหลงไหลพร้อมกับความสำเร็จในอาชีพการงานย่อมเป็นปีที่มีเพศตรงกันข้ามให้ความสนใจและจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนคนปีวอกบ่อยขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทางออกที่ดีก็คือจงรักษาระยะห่างจากอบายมุขเข้าไว้จงยึดถือครอบครัวให้เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตเอาไว้และอย่าเปิดโอกาสให้เพศตรงกันข้ามมารบกวนสมาธิได้ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในปีนี้โชคด้านสุขภาพสุขภาพของคนปีวอกอาจถดถอยลงบ้างในปีพ.ศ.2563งานที่หนักอาจทำให้ต้องหงุดหงิดอาจเป็นสาเหตุของการนอนดึกหรือการทำงานล่วงเวลาก็ทำให้ร่างกายอ่อนล้าลงได้เป็นปีที่ต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับปัญหาทางกายมากกว่าปัญหาอื่นๆจงหมั่นดูแลตรวจสอบอยู่เป็นประจำไม่ให้ความไม่สบายเพียงเล็กน้อยลุกลามใหญ่โตขึ้นจากการละเลยของตนเองได้หาโอกาสอยู่กับครอบครัวในวันหยุดหรือเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันก็จะทำให้ชีวิตมีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้นคำทำนายของคนปีวอกที่เกิดในปีพ.ศ. 2535ที่อยู่ในช่วงวันที่4กุมภาพันธ์ 2535ถึงวันที่22มกราคม 2536และคำทำนายนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม 2563ไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2564ลิงที่เกิดในปีพ.ศ. 2535กำลังจะเข้าสู่ปีที่โชคลาภมีความเด่นชัดเมื่อย่างเข้าสู่ปีพ.ศ. 2563ความเด่นชัดจะปรากฏให้เห็นทั้งในด้านอาชีพการงานและความรักของคนปีวอกในด้านการงานจะมีผลงานให้เห็นจากความพยายามที่เคยสร้างเอาไว้ก็จะได้รับการยอมรับในปีนี้รางวัลที่จะได้อาจเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นหรืออาจเป็นค่าตอบแทนที่สูงขึ้นและจะอยู่ในช่วงปลายปีของปีพ.ศ. 2563นี้โชคด้านความรักและความสัมพันธ์นั้นหากคนที่ยังเป็นโสดโชคชะตาจะดลบันดาลให้มีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกใจในปีนี้ก็นับว่าเป็นปีที่มีความสุขอีกปีหนึ่งของคนปีวอกที่เกิดในปีพ.ศ. 2535โชคด้านการงานด้วยดวงดาวแห่งโชคลาภที่เข้ามาเสริมคนปีวอกทำให้ปีพ.ศ. 2563ที่จะมาถึงนี้เป็นช่วงเวลาที่มักจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นปีที่ได้พบว่าเรื่องที่เคยยากกลับง่ายกว่าที่คิดมีทั้งความสำเร็จมากมายเกิดขึ้นในการทำงานทั้งการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาก็มีมากขึ้นแต่จะอย่างไรก็ตามคนปีวอกจงอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตทุกก้าวย่อมมีความสำคัญไม่แพ้กันจงระมัดระวังในการสื่อสารกับบุคคลหลีกเลี่ยงการทำให้เพื่อนร่วมงานขุ่นเคืองหรืออาจเข้าใจผิดได้หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนงานก็จงรีบปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ให้เร็วที่สุดเพราะเคล็ดลับของความสำเร็จของคนปีวอกนั้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานจึงจะมีความก้าวหน้าขึ้นมาได้คนปีวอกที่ประกอบอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจให้กับตนเอง
ก็จะอยู่ในช่วงขาขึ้นของอาชีพการงานเช่นกันเป็นปีที่สามารถสร้างตัวตนให้เป็นคนที่ฝูงชนรู้จักขึ้นมาได้จะได้รับการยกย่องจากสาธารณชนและจะเป็นปีที่มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่สุดปีหนึ่งโชคด้านการเงินโชคด้านการเงินของคนปีวอกจะสอดคล้องกับโชคทางการงานในปีพ.ศ.2563นี้การทำงานที่โดดเด่นจะส่งผลดีต่อความมั่นคงทางการเงินให้ดีขึ้นให้เห็นได้อย่างชัดเจนโชคลาภที่จะส่งเสริมจะนำพาโอกาสที่ดีและงานนอกเวลาเข้ามาเป็นจำนวนมากเป็นปีที่จะต้องจัดสรรเวลาให้ลงตัวให้ทั้งงานใหม่และงานที่ทำประจำอยู่ของตนเองมีความลงตัวให้ได้และในขณะเดียวกันก็จงอย่าลืมว่าต้องให้ความสนใจกับทักษะส่วนตัวที่ตนเองมีความชำนาญอยู่แล้วและหากคนปีวอกจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งจงคำนึงถึงงานของตนเองไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้โชคด้านความรักลิงที่เกิดในปีพ.ศ. 2535เป็นลิงที่มีทั้งเสน่ห์และโชคดีในความรักเมื่อย่างเข้าสู่ปีพ.ศ. 2563บางคู่อาจมีข่าวดีถึงขั้นแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาบางคู่มีการมั่นหมายและให้คำมั่นสัญญาที่มั่นคงต่อกันคนที่เป็นโสดก็จะได้พบกับคนที่ถูกใจและจะเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์เริ่มปลูกต้นรักกันใหม่ในปีนี้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขไม่น้อยหน้ากันแต่จะต้องรักษาความหวานนี้เอาไว้ให้ยั่งยืนยาวนานที่สุดจงเปิดใจพูดคุยกับคู่ของตนให้มากขึ้นเพราะครอบครัวที่มีความมั่นคงก็คือรากฐานที่แข็งแกร่งของอาชีพการงานและสิ่งเดียวที่ควรพึงระวังก็คือจงอย่าหวานเสน่ห์ของตนเองให้มากนักรักษาระยะห่างจากเพศตรงกันข้ามที่อาจทำให้ผู้คนเข้าใจผิดได้ให้ปีพ.ศ. 2563เป็นปีที่มีความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โชคด้านสุขภาพลิงหนุ่มสาวที่เกิดในปีพ.ศ. 2535เป็นลิงที่มีสุขภาพที่แข็งแรงดีในปีนี้วัยหนุ่มสาวทำให้มีพลังเหลือเฟือที่จะออกไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้อย่างใจนึกไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลต่อสุขภาพจงแบ่งเวลาไปออกกำลังกายเสียบ้างไม่นอนดึกจนเกินไปและเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าเอาไว้เพียงแค่นี้ร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรมารบกวนใจตลอดปีพ.ศ. 2563นี้เลยก็หวังว่าจะถูกใจคนปีวอกบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู.เน็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม